โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เปิดคลินิกมลพิษคลินิกเฉพาะทางแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็คือนายแพทย์สมบูรณ์ทศบวรก็บอกนะคะว่าช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM2.5 ้ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบก่อนส่งให้คลินิกมลพิษดูแลซึ่งก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อมูลแล้วก็ให้คําแนะนําเรื่องของ การดูแลสุขภาพรวมทั้งติดตามผู้ป่วยเป็นระยะโดยตั้งแต่เกิดสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกแล้วประมาณ3รายค่ะ